จักรพรรดิฮิโรฮิโตะเป็นพระประมุของค์ที่124ของญี่ปุ่นและครองราชตั้งแต่ปีค.ศ. 1926ถึง1989พระองค์เสด็จราชสมภพในวันที่29เมษายนปีค.ศ. 1901ที่กรุงโตเกียวโดยพระนามแรกคือเจ้าชายมิจิพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเจ้าชายโยชิฮิโตะมกุฎราชกุมารหรือภายหลังคือจักรพรรดิไทโชและเจ้าหญิงซาดาโกะมกุฎราชกุมารีหรือภายหลังคือจักรพรรดินีเทเมขณะที่เจ้าชายมิจิมีพระชนมายุได้11พรรษาพระอัยยิกาหรือปู่ของพระองค์คือจักรพรรดิเมจิสวรรคตพระราชบิดาจึงได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นเมื่อพระราชบิดาได้ขึ้นครองราชพระองค์จึงได้ดำรงตำแหน่งราชทายาทและบรรจุเข้าสู่กองทัพบกและกองทัพเรือเจ้าชายมิจิได้ศึกษาในโรงเรียนสำหรับครอบครัวชนชั้นสูงตั้งแต่ปีค.ศ. 1908และได้ทรงเข้ารับการฝึกพิเศษตั้งแต่ปีค.ศ. 1914พระองค์เป็นพระราชวงศ์องค์แรกที่ได้เสด็จประพาสยุโรปโดยเสด็จไปยังสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศนี้ทำให้พระองค์ทรงนิยมวัฒนธรรมตะวันตกทั้งอาหารและเสื้อผ้าเมื่อเสด็จกลับญี่ปุ่นเจ้าชายมิจิได้รับแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมารในวันที่25พฤศจิกายนปีค.ศ. 1921เนื่องจากขณะนั้นพระราชบิดาทรงประชวรไม่สามารถบริหารประเทศได้ช่วงที่เจ้าชายมิจิเป็นผู้สำเร็จราชการได้เกิดเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสการลอบปลงพระชนพระองค์รวมทั้งเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆในปีค.ศ. 1924เจ้าชายมิจิได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงนางาโกะหรือภายหลังคือจักรพรรดินีโคจุงโดยทั้งสองพระองค์มีพระราชบุตร7พระองค์ในวันที่25ธันวาคมปีค.ศ. 1926จักรพรรดิไทโชสวรรคตเจ้าชายมิจิยังได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิโชวะและรัชสมัยของพระองค์ก็ถูกเรียกว่ายุคโชวะโดยมีความหมายว่าสันติภาพแห่งการรู้แจ้งตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นจักรพรรดิคือผู้สืบเชื้อสายมาจากอามาเทราสุผู้เป็นเทพีแห่งดวงอาทิตย์จักรพรรดิจึงเปรียบเสมือนสมมติเทพรัชสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นยุคสมัยแห่งความวุ่นวายเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็เริ่มจะแย่ตั้งแต่ก่อนภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเสียอีกกองทัพก็ต้องการจะมีอำนาจเพิ่มมีผู้พยายามลอบปลงพระชนพระองค์นายกรัฐมนตรีก็ถูกสังหารและได้มีความพยายามจะก่อกบฏในปีค.ศ. 1936ในปีค.ศ. 1931ญี่ปุ่นได้รุกรานและยึดแมนจูเรียก่อนจะรุกรานจีนในเวลาต่อมาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2จักรพรรดิฮิโรฮิโตะไม่ได้ทรงบัญชาการทัพในจีนและพระองค์ก็ทรงเป็นกังวลว่าสหภาพโซเวียตอาจจะคัดค้านการบุกนี้หากแต่พระองค์ก็ทรงให้คำปรึกษาแก่กองทัพมาโดยตลอดถึงแม้ภาพลักษณ์ของจักรพรรดิฮิโรฮิโตะจะดูอ่อนแอเป็นเหมือนกับหมาของกองทัพหากแต่พระองค์ก็ทรงกระตือรือร้นในเรื่องการศึกโดยพระองค์ทรงมีรับสั่งให้ใช้อาวุธเคมีกับชาวจีนและทรงยินยอมให้โจมตีฐานทัพเพิร์ลฮาร์เบอร์ในระหว่างสงครามพระองค์ทรงมีรับสั่งให้กองทัพถวายรายงานแก่พระองค์อยู่เสมอและพระองค์ก็ทรงงานคู่กับนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศซึ่งในอดีตนั้นพระราชวงศ์ไม่ลงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารราชการบ้านเมืองเท่าใดนักในช่วงแรกของสงครามจักรพรรดิฮิโรฮิโตะก็ทรงตื่นเต้นยินดีกับชัยชนะของญี่ปุ่นหากแต่ในช่วงหลังญี่ปุ่นกลับเสียเปรียบสื่อมวลชนของญี่ปุ่นยังคงรายงานข่าวชัยชนะของญี่ปุ่นอยู่เรื่อยหากแต่ประชาชนก็เริ่มไม่เชื่อและคิดว่าสถานการณ์ของญี่ปุ่นไม่น่าจะดีเท่าใดนักสหรัฐอเมริกาก็โจมตีญี่ปุ่นทางอากาศในปีค.ศ. 1944ทำให้ความหวังที่จะพบกับชัยชนะของชาวญี่ปุ่นมลายหายไปเมื่อเริ่มรู้ตัวว่าแพ้จักรพรรดิฮิโรฮิโตะจึงทรงมีรับสั่งทางวิทยุโน้มน้าวให้ชาวญี่ปุ่นในเกาะไซปันฆ่าตัวตายดีกว่ายอมแพ้สหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีชาวญี่ปุ่นกว่า 1,000 คนที่เชื่อพระองค์และทำการฆ่าตัวตายเมื่อรู้ว่ายุทธการที่ไซปันฝ่ายญี่ปุ่นแพ้แล้วต้นปีค.ศ. 1945จักรพรรดิฮิโรฮิโตะยังทรงคาดหวังที่จะชนะในสงครามโดยพระองค์ทรงพบปะพูดคุยกับผู้นำรัฐบาลและกองทัพเป็นการส่วนพระองค์ซึ่งเกือบทุกคนก็ถวายคำแนะนำให้สู้ต่อถึงแม้ว่าเยอรมนีจะยอมแพ้ในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1945หากแต่ญี่ปุ่นยังคงสู้ต่อแต่เมื่อสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูยังฮิโรชิมาและนางาซากิ
จักรพรรดิฮิโรฮิโตะจึงทรงยอมแพ้วันที่15สิงหาคมปีค.ศ.1945จักรพรรดิฮิโรฮิโตะทรงมีรับสั่งยอมแพ้ออกอากาศทางวิทยุซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประชาชนญี่ปุ่นได้ยินเสียงขององค์จักรพรรดิเป็นครั้งแรกภายหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงหลายฝ่ายเห็นว่าจักรพรรดิฮิโรฮิโตะควรได้รับโทษในฐานะอาชญากรสงครามโดยพระองค์ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กองทัพญี่ปุ่นทำลงไปอีกทั้งพระองค์ยังทรงให้ใช้อาวุธเคมีอีกด้วยหากแต่สหรัฐก็เกรงว่าหากตัดสินโทษองค์จักรพรรดิเหล่าชาวญี่ปุ่นคลั่งชาติอาจจะไม่อยู่เฉยๆก่อความวุ่นวายก็เป็นได้สหรัฐจึงคิดว่าจำเป็นต้องเก็บจักรพรรดิฮิโรฮิโตะไว้ก่อนและในขณะเดียวกันพระอนุชาทั้ง3ขององค์จักรพรรดิฮิโรฮิโตะก็ได้ทูลให้พระองค์ทรงสละราชสมบัติและแต่งตั้ง1ใน3พระองค์นี้เป็นผู้สำเร็จราชการจนกว่าเจ้าชายอากิฮิโตะหรือภายหลังคือจักรพรรดิอากิฮิโตะพระราชโอรสองค์ใหญ่ของจักรพรรดิฮิโรฮิโตะจะมีพระชนมายุถึงวัยที่เหมาะสมแต่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ยินยอมให้จักรพรรดิฮิโรฮิโตะทำเช่นนั้นพระองค์จะได้ครองราชเป็นจักรพรรดิต่อไปหากแต่พระองค์ต้องเลิกสถานะสมมุติเทพของพระองค์ซึ่งอันที่จริงชาวญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามก็ไม่ได้มองจักรพรรดิเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปหากแต่ในต่างประเทศความเป็นสมมุติเทพของจักรพรรดิญี่ปุ่นนั้นถูกนำเสนอผ่านสื่อและถูกวิจารณ์ว่าล้าหลังนายพลดักลาสแมคอาเธอร์แห่งกองทัพอเมริกันเมื่อคราวถ่ายรูปร่วมกับจักรพรรดิฮิโรฮิโตะแมคอาเธอร์ได้ยืนเสมอกับจักรพรรดิฮิโรฮิโตะซึ่งในอดีตไม่เคยมีใครทำมาก่อนอีกทั้งแมคอาเธอร์ยังมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าจักรพรรดิฮิโรฮิโตะมากการกระทำนี้นักประวัติศาสตร์บางคนวิเคราะห์ว่าสหรัฐต้องการจะสื่อความหมายว่าตนนั้นยิ่งใหญ่กว่าสมมติเทพของญี่ปุ่นถึงแม้องค์จักรพรรดิจะเป็นสมมุติเทพหากแต่ก็ต้องอยู่ใต้สหรัฐอเมริกาจักรพรรดิฮิโรฮิโตะยังคงปกครองญี่ปุ่นต่อมาเป็นเวลาอีกกว่า40ปีก่อนที่พระองค์จะสวรรคตในวันที่7มกราคมปีค.ศ. 1989ด้วยพระชนมายุ88พรรษา